อนนี้ไปไหนมาไหนผมเชื่อว่าถ้าเกิดเข้าไปในห้องที่มีการแกะทุเรียนกันหลายคนบอกว่าไปไหนมาไหนหายใจเข้าหายใจออกมักจะได้กลิ่นทุเรียนกันนะฮะแต่ว่าทุเรียนที่ผมจะพาไปเนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับกับเทศกาลนะฮะทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกดเขาบอกว่าช่วงนี้กำลังจะออกผลผลิตพร้อมจำหน่ายจุดเด่นของทุเรียนที่นี่ก็คือเรื่องของความหวานความมันเนียนนุ่มละมุนลิ้น พูดขนาดนี้แล้วถ้าใช้เห็นภาพมากกว่านี้นะครับไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันจากรายงานนี้เลยครับอร่อยมากๆเลยอ่ะไก่ย่างหอมมากกลิ่นหอมขนาดนี้ป้อนหน่อยสิอยากกินเลยเหมือนกันนะเนี่ยเชิญสั่นไปเถอะเอาเพชรดูดิสวนทุเรียนสวยมากเลยโอ้โหสวยจริงๆค่ะไม่คิดว่าที่นี่จะสวยขนาดนี้นะเนี่ยว่าแต่ทุเรียนแถวบ้านเรามันก็เยอะแยะนะแล้วทำไมต้องมาไกลขนาดนี้ด้วยแม่แกอยากกินทุเรียนที่สีสะเกดอ่ะพี่การแกกำชับกับเพชรว่าต้องเป็นทุเรียนภูเขาไฟที่สีสะเกดแล้วก็เป็นสวนนี้เท่านั้นค่ะเห็นบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทของพ่อนานๆทีจะเห็นแกอยากกินมาโหน่ากินจังเลยค่ะลุงเนี่ยสีสวยใช่แล้วทำไมเขาต้องเรียกว่าเป็นทุเรียนภูเขาไฟด้วยครับคือพื้นแผ่นดินแถบนี้เนี่ยที่บริเวณเทือกเขาพนมดงรักเนี่ยเป็นดินแดนของภูเขาไฟโบราณดินนี้ก็จะมีความแตกต่างก็จะมีแร่ธาตุอะไรต่างๆที่มีความครบถ้วนนะครับประกอบกับอากาศเทือกเขาพนมดงรักเนี่ย2-3ประการนี้ทำให้ทุเรียนของสีสะเกดมีคุณสมบัติเฉพาะเขาจะเปลือกบางอ่ะลูกดูสิกลิ่นก็แทบจะไม่เคยมีแล้วคราวนี้ข้างในนี่เนื้อเขาจะนุ่มมากเนี่ยกรอบแล้วก็เส้นใยละเอียดคนที่ไม่ชอบทุเรียนพวกกลิ่นเนี่ยแต่พอมาเจอทุเรียนภูเขาไฟก็สามารถที่จะกินได้เลยเป็นทุเรียนที่น่าจะอร่อยที่สุดสถานที่1ในประเทศไทยอ๋อหนูเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมแม่ต้องให้หนูมาถึงที่นี่เพราะว่าแม่มีเหตุผลนี่เองคุณลุงนี่พูดดีอย่างกับเป็นผู้ว่าเลยนะครับอ้าวหนูเพชรคุณแม่ไม่ได้บอกเลยว่าคุณลุงเนี่ยเป็นผู้ว่าที่ศรีสะเกดที่เนี่ยฮะใจไม่แน่ใจจริงเลยเนี่ยไม่เป็นไรลูกต้องถามแล้วอ๋อใช่จ้ะลุงเขาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดจริงๆจ้ะลูกทำไมแม่ไม่บอกหนูอ่ะลุงน่ะเขาเป็นผู้ว่าที่ชอบเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรแม่ก็เลยกลัวว่าเพชรเนี่ยจะตื่นเต้นเวลาเจอกับลุงว่าแต่เพชรน่ะได้ทุเรียนไปแม่เปล่าลุงแกขนให้เยอะมากเลยค่ะเนี่ยหนูกินจนอิ่มว่ะอร่อยมากเลยค่ะแม่รีบๆกลับมานะแม่คิดถึงรับทราบฮะเจอกันค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียนทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกดเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เป็นการคุ้มครองทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกดที่จังหวัดสีสะเกดแห่งนี้ผู้บริโภคสามารถที่จะมีการตรวจสอบย้อนกลับแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับคุณภาพเป็นสิ่งที่มาจากต้นกำเนิดที่แท้จริงเสริมสร้างในเรื่องของการกระจายรายได้ทำให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรขึ้นนั่นก็ทำให้พี่น้องประชาชนเกษตรกรชาวจังหวัดสีสะเกดนั้นมีการกระจายรายได้แล้วก็สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นครับทุเรียน GI ภูเขาไฟสีสะเกดหวานมันเนียนนุ่มละมุนลิ้นกลิ่นไม่ฉุนอะไรอะไรก็ดีที่สีสะเกด